เมื่อมนุษย์คิดหักหลังเทพเจ้าวันนี้เทพเจ้าก็จะมาพิพากษาพวกเจ้าเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับและนี่คือรายการ The Enemy ครับผมสำหรับศัตรูในวันนี้นะครับมาจากเรื่องโปเกมอนครับผมเป็นเทพเจ้าอาเซอุสของเรานี่เองนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปโปเกมอนคลิปแรกของช่องมูเก่งเลยนะหลังจากที่แบบอยากทำโปเกมอนมานานนะครับเปิดมาก็แบบเล่นระดับเทพเจ้าเลยนะก็วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับอาเซอุสนะครับที่ปรากฏขึ้นในมูวี่12นะครับเผื่อแบบใครเคยดูจะได้แบบมาพูดคุยอะไรอย่างนี้กันได้นะครับแล้วก็ผมเองก็ไปหาข้อมูลมาก็มีข้อมูลที่แบบน่าสนใจนะครับเคยดูแล้วแบบลืมไปอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาทำคลิปได้ก็จะมาเล่าเรื่องกับอาเซอุสให้ฟังซึ่งอาเซอุสเนี่ยทุกคนก็คงรู้แหละเขาเป็นแบบเทพเจ้าเป็นพระผู้สร้างของโลกโปเกมอนของจักรวาลโปเกมอนเลยก็ว่าได้นะครับด้วยโปรไฟล์ระดับนี้ก็ต้องบอกว่าอาเซอุสเขามีพลังที่มหาศาลจริงๆซึ่งอันเนี้ยเราเห็นได้จากในมูฟวี่นะครับแล้วก็ผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะในโปเกมอนสเปเชียลนะครับที่เป็นมังงะเนี่ยอันเนี้ยบทบาทของเขาก็สุดยอดการเนอแต่วันนี้จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นในบทบาทของความเป็นมูฟวี่นะครับทีนี้บทบาทที่เราได้เห็นการโดนล้อมากที่สุดก็คือจะเป็นในเกมถูกปะก็คือในเกมเนี่ยคือเขาจะล้อกันว่าเอ้ยเป็นเทพเจ้าเป็นอาเซอุสแต่ว่าใช้มาสเตอร์บอลปาก็จับได้แล้วอะไรเงี้ยคือบทในเกมมันก็คือบทในเกมครับผมมันก็เป็นบทที่ต่อให้เขาเทพขนาดไหนเก่งขนาดไหนเขาก็ต้องพ่ายแพ้แก่ผู้เล่นอย่างเราเนาะแต่ว่าถ้าเป็นของในอนิเมะผมบอกเลยว่าบทสุดยอดมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของบทบาทในอนิเมะในมูฟวี่ภาค12ที่เราได้ดูกันเนี่ยต้องเข้าสู่เนื้อหาของการที่พูดถึงประวัติของอาเซอุสก่อนละกันนะครับอาเซอุสเนี่ยเขาเป็นโปเกมอนที่เป็นพระผู้สร้างเลยนะครับอันนี้ผมดูจากในโปรไฟล์เนี่ยเขาใช้คำว่าผู้สร้างสรรค์ผู้สรรสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าอิงโปรไฟล์หลักคือเขาเป็นโปเกมอนธาตุ normal ครับผมก็คือเป็นธาตุธรรมดาแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่เป็นไอเทมมหัศจรรย์มากนะครับก็คือจะเป็นเพลท16ธาตุซึ่งต้องบอกว่าในมูฟวี่เราจะได้เห็น16ธาตุตอนนั้นอ่ะยังไม่มีธาตุแฟรี่ขึ้นมาปัจจุบันที่มีธาตุแฟรี่เข้ามาแล้วก็นับเพจเป็น17เพจก็ว่าได้นะครับในโลกโปเกมอนนะครับให้ทุกคนนึกภาพว่ามันสรรสร้างมาจากธาตุทั้ง18นี้เนาะดินน้ำบินไฟน้ำแข็งมารผีพวกนี้นะครับก็คือสรรสร้างขึ้นมาเป็นโลกของโปเกมอนใช่ไหมแล้วอาเซอุสเขามีพลังในการควบคุมธาตุทั้งที่เป็นเพจ17ธาตุของเขาแล้วก็ธาตุนอร์มอลที่เป็นของตัวเขาเองคิดดูดิพลังจะมหาศาลขนาดไหนนะครับและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเสริมให้ว่าในเกมเนี่ยเราก็จะได้เห็นเพลทอันนี้ของอาเซอุสเหมือนกันแต่ว่าอาเซอุสที่อยู่ในเกมเขาใช้ได้ทีละเพลทครับผมอันนั้นโปรไฟล์ก็จะดูแบบดรอปลงไปเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบถ้าอยู่แบบอย่างในอนิเมะเงี้ยเขาใช้เพลททั้ง17นี้ได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็การที่เขาใช้เพลทได้17ธาตุนี้นะครับรวมกับธาตุนอร์มอลของเขาเองเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบเล่นแร่แปรธาตุกับการต่อสู้ของเขาได้แบบมหาศาลมากในส่วนของท่าไม่ตายที่เป็นท่าไม่ตายหลักของเขามีเขาคนเดียวที่ใช้ได้นะครับหรือในภาษาโปเกมอนจะเรียกว่าซิกเนเจอร์มูฟท่าไม่ตายนั้นมีชื่อว่าซาบะคิโนซูบุเตะครับถ้าแปลเป็นไทยคือกระสุนแห่งการพิพากษาถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า judgment นะครับก็คือเป็นการพิพากษาอย่างเดียวเลยซึ่งแบบเป็นท่าไม้ตายที่อลังการดีผมชอบแบบภาพการใช้ท่านี้มากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็โปรไฟล์หลักที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืออาเซอุสครับเขาถือกำเนิดขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ได้สรรสร้างโปเกมอน3ตัวนะครับก็คือจะเป็นเดียก้าพาวเกียแล้วก็กีราติน่าครับผมซึ่งไอ้3ตัวเนี้ยก็จะมีโปรไฟล์ที่มันแยกออกไปอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวน่าจะทำคลิปอื่นเกี่ยวกับไอ้3ตัวนี้นะครับแต่ว่าเอาง่ายๆคือเดียก้าเป็นโปเกมอนแห่งการเวลาพาวเกียเป็นโปเกมอนแห่งปริภูมิแล้วก็กีราติน่าเป็นโปเกมอนแห่งปฏิสสารนะครับก็คือแบบมีโปรไฟล์ที่มันสามารถแตกแยกย่อยออกไปเป็นโปเกมอนตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับแม่สมก็เป็นพระผู้สร้างจริงๆนะครับท่านอาเซอุสของเราเสียดายอย่างเดียวไม่สร้างลิซาร์ดอนให้เป็นโปเกมอนมังกรนี่แหละนะซึ่งภาพรวมของตัวอาเซอุสก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูบทบาทกันในมูฟวี่กันดีกว่านะครับว่าอาเซอุสเขามายังไงไปยังไงนะครับคือต้องบอกว่าในมูฟวี่12เนี่ยมันเปิดจากการที่อาเซอุสเนี่ยมันลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่ข้าจะต้องพิพากษาพวกเจ้าแล้วนะครับก็พออาเซอุสพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็งงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็จะตัดมาเหมือนกับการเปิดมูฟวี่ทั่วๆไปเนาะก็คือซาโตชิเที่ยวเล่นนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเจอกับเทรนเนอร์ก็มีการสู้กันนิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการเปิดเรื่องผมขอยกสถานการณ์สำคัญออกมา2อันเลยก็คือเราจะได้เห็นเดียก้าพาวเกียกีราติน่าเนี่ยออกมาอีกครั้งนึงนะครับแต่ออกมาเหมือนกับมีการตีกันเล็ก
น้อยทีนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครอีกตัวนึงที่มีชื่อว่าชีน่านะครับซึ่งชีน่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครคีย์หลักของภาคนี้เหมือนกันเนาะคือเขามีความสามารถในการที่จะสื่อใจกับโปเกมอนได้ครับผมซึ่งเขาก็พยายามสื่อใจกับพวกกิราติน่าว่าแบบหยุดต่อสู้กันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายกิราติน่าเนี่ยจำซาโตชิได้นะครับจากภาคที่แล้วพอจำได้ปุ๊บอารมณ์เริ่มสงบลงพออารมณ์เริ่มสงบลงเสร็จปุ๊บก็โอเคเงียบเงียบกันคือพอเหตุการณ์สงบแล้วเนี่ยชีน่าก็มีการมาพูดคุยว่าต้นตระกูลของชีน่านะครับเคยมีการหักหลังเทพอาร์เซอุสมาและมีไอเทมชิ้นนึงที่ยังไม่ได้คืนอาร์เซอุสก็คือเป็นลูกแก้วแห่งชีวิตครับซึ่งลูกแก้วแห่งชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตของอาร์เซอุสแล้วอาร์เซอุสเนี่ยโกรธมากที่ครั้งนึงเคยโดนมนุษย์หักหลังเขาก็เลยต้องการที่จะมาเอาคืนนะครับแล้วก็เวลาประจวบเหมาะพอดีนะคุยกันเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นกันเสร็จปุ๊บเนี่ยอาร์เซอุสก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับแล้วการโจมตีโหมกระหน่ำก็เริ่มขึ้นโดยที่การต่อสู้ครั้งนี้ผมต้องบอกเลยว่าได้เห็นความน่ารักของเจ้ามังกรทั้ง3นะครับเดียก้าพาวเกียกิราติน่าเข้าโจมตีเข้าต่อสู้กับอาร์เซอุสเพื่อปกป้องมนุษย์ครับอาร์เซอุสก็ด่ากลับให้เลยว่าพวกเจ้าคิดจะเป็นพวกเดียวกับมนุษย์อย่างนั้นเหรอนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันซึ่งผมจะบอกว่าเราได้เห็นความเทพของอาร์เซอุสตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าตอนเนี้ยณตอนนี้ที่อาร์เซอุสปรากฏตัวขึ้นมานะครับอาร์เซอุสมีธาตุเพียง13ธาตุเท่านั้นนะครับเพราะว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุพืชธาตุสายฟ้าธาตุมังกรเนี่ยหายไปอยู่นะครับคือเขาไม่มี5ธาตุนี้นะครับแต่ว่าเขามี13ธาตุนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะต่อกรกับ3มังกรได้นะครับเดียก้าพาวเกียกิราติน่าภาคก่อนหน้านั้นเราจะได้เห็นว่าไอ้3มังกรเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะมันควบคุมมิติมันควบคุมการเวลาอะไรพวกนี้ได้แต่พอมาเจอกับอาร์เซอุสปุ๊บ3ลุง1ยังเอาไม่อยู่เลยครับผมวิธีการต่อสู้ก็จะมีเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราเห็นว่าพอปิกาจูโจมตีใส่อาร์เซอุสปุ๊บเนี่ยแม่ไม่ได้เจียมตัวเลยนะคือพลังสายฟ้าของปิกาจูเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ผลนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตอย่างนึงว่าเฮ้ยทำไมอาร์เซอุสถึงโดนธาตุสายฟ้าแล้วเหมือนกับได้รับความเสียหายนะครับมันก็จะเชื่อมโยงกับลูกแก้วแห่งชีวิตอันนี้แหละครับว่ามันมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุพืชธาตุสายฟ้าแล้วก็ธาตุมังกรนะครับซึ่งถ้าตัดน้ำออกไปปุ๊บเนี่ยธาตุที่เหลืออีก4ธาตุอ่ะมันเป็นธาตุที่สามารถต้านสายฟ้าได้นะครับแล้วอาร์เซอุสไม่มีธาตุนี้ก็เลยโดนธาตุสายฟ้าได้นั่นเองแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับผมปิกาจูเป็นแค่แบบไอ้หนูตัวเล็กจ้อยจะไปสู้กับเทพอาร์เซอุสมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่การต่อสู้ที่ดำเนินไปแล้วเนี่ยคือเดียก้าเขาจะได้เห็นว่าน่าจะเป็นพวกซาโตชิเนี่ยที่จะช่วยแก้ไขปัญหาครั้งนี้ของเทพเจ้าผู้สร้างเราได้นะครับก็เลยมีการส่งพวกซาโตชิกับชีน่าอะไรพวกนี้กลับไปยังอดีตเพื่อจะแก้ไขซึ่งการควบคุมการเวลาของเดียก้าก็สามารถทำแบบนี้ได้พอทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเดียก้าก็ต่อสู้กับอาร์เซอุสต่อนะครับใช้คำว่าโดนอาร์เซอุสกระทืบต่อละกันนะครับเพราะว่าสู้อาร์เซอุสไม่ได้จริงๆนะทีนี้เนี่ยสถานการณ์มันกลับไปยังอดีตใช่ไหมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับคือมันมีเหตุการณ์ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกครับผมแล้วตอนนั้นเนี่ยมนุษย์ที่มีชื่อว่าดามอสเขามีความรู้สึกว่าถ้าอุกกาบาตนี้พุ่งชนโลกปุ๊บเนี่ยโลกจะต้องสูญสลายแตกกระจายแน่นอนนะครับขณะที่กำลังสิ้นหวังเนี่ยอาร์เซอุสก็พุ่งเข้าชนกับอุกกาบาตนี้นะครับซึ่งอุกกาบาตเนี่ยก็แปลกใจนิดนึงว่าทำไมมันถึงมีอำนาจที่ทำให้อาร์เซอุสเนี่ยได้รับความเสียหายเกือบตายได้เลยนะคือแบบพออาร์เซอุสพุ่งเข้าชนอุกกาบาตอุกกาบาตเนี่ยก็กระเด็นกระจายหายไปนะครับโลกก็ปลอดภัยนะตอนนั้นแต่ว่าอาร์เซอุสเนี่ยเขาก็ได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับเขาก็นอนจมกองหินเลยแล้วทีนี้เนี่ยเพลทของเขาก็กระจัดกระจายไปนะครับซึ่งมนุษย์ดามอสที่เฝ้าดูอุกกาบาตอยู่เมื่อกี้เขาก็มีการสื่อสารกับอาร์เซอุสแล้วก็รู้ว่าอ้ออาร์เซอุสกำลังต้องการเพลทนะพอต้องการเพลทปุ๊บก็ไปเอาเพลทอันนึงที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเข้ามาคืนให้กับอาร์เซอุสครับผมพออาร์เซอุสได้เพลทคืนมา1อันเท่านั้นเองเขาก็สามารถที่จะเรียกพลังของเขาคืนมาแล้วก็ดึงเพลททุกอันกลับมารวมอยู่ที่ตัวนะครับพอเพลททุกอันกลับมารวมอยู่ที่ตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยอาร์เซอุสก็โอเคขอบใจมนุษย์ที่เอาเพลทนี้มาคืนให้เสร็จปุ๊บก็มีการพูดคุยกับดามอสตรงที่ว่าไอ้อุกกาบาตเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับโลกนะครับตอนเนี้ยโลกก็ค่อนข้างจะตกอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่นะครับแห้งแล้งหินแตกระแหงซึ่งอาร์เซอุสเองนะครับก็ไว้ใจมนุษย์เนาะก็คือยอมให้เพลทของตัวเองทั้ง5ธาตุเนี่ยหลอมรวมกันกลายเป็นลูกแก้วแห่งชีวิตนะครับแล้วก็จะให้ดามอสคนเนี้ยเอาไปฟื้นฟูบ้านเกิดของตัวเองซึ่งกลไกการหลอมรวมของลูกแก้วแห่งชีวิตนี้ก็คือว่าอาร์เซอุสให้ธาตุน้ำธาตุดินธาตุพืชใช่ไหมเป็นแกนหลัก3ธาตุนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ใช้สายฟ้าในการหลอมรวม3ธาตุนี้ให้เป็น1หลังจากนั้นก็ใช้พลังของธาตุมังกรในการทำให้พลังของธาตุทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่มศักยภาพสูงขึ้นนะครับก็คือได้ลูกแก้วแห่งชีวิตมาแล้วเสร็จปุ๊บดามอสก็เอาไปฟื้นฟูเมืองบ้านเกิดของตัวเองมิชชีนาได้อย่างทันท่วงทีนะพื้นที่ที่แบบแห้งแล้งเสื่อมโทรมอะไรพวกนี้ก็กลับมานะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอาร์เซอุสก็บอกว่าลูกแก้วเนี้ยจะให้ยืมไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสุริยุปราคาครั้งต่อไปข้าจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อที่จะเอาลูกแก้วนี้คืนมาเพราะว่าอาร์เซอุสก็มีการอธิบายเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีลูกแก้วนี้เท่ากับว่าอาร์เซอุสจะสูญเสียธาตุทั้ง5ไปซึ่งการที่อาร์เซอุสไม่มีเพลทติดอยู่ที่ตัวครบนะครับเขาใช้คำว่านะความเป็นอมตะของชีวิตอาร์เซอุสจะหายไปนะครับคือเหมือนกับพอเขามีเพลทครบทุกธาตุเนี้ยคือเหมือนกับอาร์เซอุสจะไร้เทียมทานแล้วก็เป็นอมตะนะครับก็มีการพูดอย่างนี้กับดามอสซึ่งดามอสเองก็
คิดจะคืนให้กับอาเซอุสแหละแต่ว่ามันมีตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวร้ายของมูฟี่นี้เลยก็คือมาคัสนะครับมาคัสเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลูกน้องของดามอสนั่นแหละแต่ว่าเขาอ่ะคิดไปเองว่าการคืนลูกแก้วแห่งชีวิตให้กับอาเซอุสไปเนี่ยจะทำให้เมืองมิชิน่าเนี่ยกลับมาแบบแห้งแล้งกลับมาเสื่อมโทรมเหมือนเดิมไหมใช่ไหมครับพอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการเล่นตุกติกนะครับก็คือมีการสะกดจิตดามอสให้เอาลูกแก้วอันปลอมเนี่ยไปคืนให้กับอาเซอุสตอนนั้นก็คือมาคัสเขาให้โปเกมอนสะกดจิตดามอสครับผมพอสะกดจิตเสร็จปุ๊บก็สามารถควบคุมดามอสได้พอควบคุมดามอสได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาเซอุสมาใช่ไหมก็เชิญอาเซอุสเข้าไปในปราสาทนะครับบอกว่าอยากต้อนรับอาเซอุสหน่อยนึงอะไรงี้พออาเซอุสเข้าไปปุ๊บก็ติดกับนะครับดามอสสั่งให้โปเกมอนทุกตัวนะครับที่อยู่บริเวณนั้นใช้ท่าสายฟ้าโจมตีใส่พระเจ้าผู้นี้ซึ่งการที่อาเซอุสไม่มีท่าที่ป้องกันสายฟ้าได้ทำให้อาเซอุสได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับแต่ว่าการโจมตีของพวกโปเกมอนกระจอยลอยพวกนี้มันก็ทำอะไรเทพเจ้าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือบาดเจ็บหนักก็จริงแต่ว่าอาเซอุสก็สวนกลับนะครับจนเกิดความเสียหายไปทั่วแล้วอาเซอุสก็โกรธแค้นมนุษย์ตั้งแต่นั้นมานะครับว่าการที่เขายอมสละสิ่งที่ทำให้เขาเป็นอมตะเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกมนุษย์อย่างเงี้ยแต่กลับโดนมนุษย์หักหลังอีกทีนึงนะครับอาเซอุสโกรธมากจริงๆก็เลยโจมตีแบบกระหน่ำใส่นะครับจนที่มันมีไทม์ไลน์นึงที่ว่าดามอสกับพวกแบบมาคัสโปเกมอนต่างๆนานาเนี่ยโดนอาเซอุสโจมตีแล้วก็เหมือนตึกถล่มเนาะวิหารถล่มตุ้มตามลงมาและหลังจากนั้นน่ะอาเซอุสก็มีการหลับไหลเพื่อที่จะฟื้นฟูบาดแผลที่โดนหักหลังครั้งนี้นะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอดีตนะครับที่อาเซอุสโดนมนุษย์หักหลังแต่ว่าพอพวกซาโตชิได้ดีออก้าช่วยนะครับในการส่งย้อนกลับมาที่อดีตตรงนี้ก็ได้มีการดำเนินเนื้อเรื่องไปโดยที่จะต้องเอาลูกแก้วแห่งชีวิตอันนี้ไปคืนให้กับอาเซอุสให้ได้นะครับโดยที่สุดท้ายแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับแม้ว่าจะมีมาคัสอยู่เบื้องหลังในการรอที่จะหักหลังเทพเจ้าผู้นี้อยู่แต่ว่าคราวนี้ดามอสเขาไม่ได้ถูกมาคัสควบคุมจิตใจแล้วนะครับเขาก็ซัพพอร์ตพวกซาโตชิเต็มที่เพื่อที่จะเอาลูกแก้วเนี้ยไปคืนให้กับอาเซอุสให้ได้นะครับซึ่งคราวนี้นะครับมาคัสมันไม่ได้เล่นแค่สายฟ้านะครับมันมีไอเทมอีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นใช้คำว่าน้ำสีเงินนะครับซึ่งไอ้น้ำสีเงินเนี้ยมันสามผมมองว่ามันเหมือนปูนนะมันเหมือนกับเป็นน้ำโลหะนะครับที่จะใช้ผนึกอาเซอุสและจะกำจัดอาเซอุสให้แบบไม่สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกนะครับก็คือเอาตายเลยซึ่งเหตุการณ์ก็เกือบจะย่ำแย่แล้วนะครับอาเซอุสโดนไอ้น้ำโลหะเนี้ยหล่อหลอมเข้าไปแล้วก็จะจมอยู่แล้วแต่ว่าดามอสเนี่ยเขาได้มีการสื่อใจกับอาเซอุสเพื่อให้อาเซอุสเนี่ยรับลูกแก้วแห่งชีวิตที่อยู่ในมือของซาโตชิณตอนนั้นไปนะครับพออาเซอุสได้ลูกแก้วนี้คืนมาปุ๊บพลังทั้งหมดก็กลับมานะครับและเมื่อพลังของอาเซอุสอยู่ครบทุกธาตุปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำอะไรอาเซอุสได้ต่อไปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้ทำให้อาเซอุสเนี่ยได้รู้จักกับซาโตชิกับพิกาจูในยุคเวลานั้นนะครับทุกอย่างคลี่คลายเสร็จปุ๊บเดียวก้าก็ดึงพวกซาโตชิกลับมาที่โลกปัจจุบันซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับอาเซอุสยังไม่หยุดครับผมก็คืออาเซอุสเขายังจะใช้ไอ้ซาบาคิโนซูบุเตะนะครับหรือกระสุนแห่งการพิพากษานี้ในการโจมตีซึ่งคราวเนี้ยเล่นใหญ่นะครับกะว่าจะทำลายโลกทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยให้สิ้นเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยชั่วพริบตาที่กำลังจะใช้ท่ากระสุนแห่งการพิพากษานี้ขั้นสุดยอดนะครับความทรงจำที่ซาโตชิเข้าแทรกแซงการเวลาเนาะก็คือไปช่วยอาเซอุสในอดีตเนี่ยก็ส่งมาถึงยังปัจจุบันนะครับอาเซอุสก็เหมือนกับได้รับความทรงจำจากอดีตมาว่าไอ้มนุษย์คนนี้มันเคยช่วยเราเมื่อครั้งอดีตเอาลูกแก้วแห่งชีวิตมาคืนให้กับเราแล้วก็ทำให้เรากลับสู่สภาวะของความเป็นปกตินะครับพออาเซอุสนึกออกปุ๊บก็สามารถหยุดกระสุนพิพากษาได้ในทันทีเลยครับซึ่งอันนี้เป็นฉากที่แบบสุดยอดจริงๆครับผมปกติแล้วเนี่ยเวลาเรายิงการโจมตีอะไรไปแล้วเราจะเบรกไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่อาเซอุสคือแบบสามารถหยุดการโจมตีของตัวเองได้ในพริบตานะครับโลกก็จะกลับมาปลอดภัยดังเดิมนะครับและทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าอาเซอุสมีเพลทครบทุกอันแล้วนะครับซึ่งการมีเพลทครบทุกอันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้อาเซอุสกลับมาเป็นพระเจ้าที่มีพลังที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังเดิมนอกจากนั้นแล้วนะครับผมเมืองมิชิน่าที่พวกซาโตชิอยู่ตั้งแต่ต้นนะครับมันค่อนข้างจะเละเทะนะครับคือเหมือนกับเป็นโบราณสถานเก่าๆแบบพังทลายนู่นนี่นั่นเลยแต่ว่าพออดีตมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับดามอสได้รับการยอมรับจากอาเซอุสแล้วว่าโอเคได้ลูกแก้วคืนมาแล้วเมืองมิชิน่าก็ยังแบบเขียวชอุ่มเหมือนเดิมนะครับอุดมสมบูรณ์ดังเดิมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันว่าเมืองมิชิน่าที่อยู่ตอนนี้มันก็สมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมกับที่ว่าดามอสมีการสลักหินเอาไว้เป็นเมสเซจให้กับมนุษย์ผู้มาจากอนาคตอย่างพวกซาโตชินะครับก็มีการกล่าวถึงแบบกล่าวขอบคุณว่านี่มันคือปาฏิหาริย์จริงนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับอาเซอุสอาเซอุสก็มีการบอกกับพวกซาโตชิเนาะว่าโลกของพวกเจ้ามันช่างเป็นสถานที่ที่วิเศษเหลือเกินข้าได้รู้แล้วว่าปัจจุบันโลกที่ข้าสร้างขึ้นมานี้สุดท้ายแล้วข้าก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเช่นกันนะครับก็มีการฝากคำพูดทิ้งท้ายเอาไว้นี้อย่างลึกซึ้งนะแล้วก็บินจากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนไอ้สามมังกรเมื่อกี้ลืมพูดถึงไอ้สามมังกรเมื่อกี้ก็พออาเซอุสจุดโจมตีปุ๊บก็กลับมาอยู่เคียงข้างอาเซอุสเหมือนเดิมนะครับเพราะเดิมทีมันก็เป็นลูกน้องสายตรงของอาเซอุสเนาะพอไม่มีการต่อสู้กันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จากไปส่วนอาเซอุสก็จากไปเช่นกันนะครับก็เป็นการจบศึกการต่อสู้กับเทพแห่งโลกโปเกมอนนะครับที่มีชื่อว่าอาเซอุสนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วผมมองว่าเราจะได้เห็นความเทพจริงๆผมมองว่าอนิเมะเนี่ย
ตีบทบาทของอาร์เซอุสออกมาได้ดีมากๆนะครับคือในเมื่อเป็นผู้สร้างแล้วเป็นเทพเจ้าแล้วอย่างเงี้ยพอมีพลังที่ครบถ้วนสมบูรณ์ปุ๊บก็ไม่มีใครสู้ได้อยู่แล้วเนาะกระทั่งว่าพลังไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีใครที่สามารถต่อกรเขาได้เลยซึ่งทมอนในมุมซาโตชิก็คงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเนาะแบบได้เจอกับเทพผู้อยู่บนจุดสูงสุดของโลกโปเกมอนได้เลยอะไรอย่างงี้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอาร์เซอุสที่มีการปรากฏตัวขึ้นในมูวี่12นะครับซึ่งที่จริงมันเป็นไตรภาคเนาะอย่างที่บอกก่อนหน้านั้นจะมีเป็นภาคของกิราติน่ามีภาคของคาลเกียดิออกาอะไรพวกเนี้ยด้วยเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เอาเรื่องราวของอาร์เซอุสกันไปก่อนละกันนะครับพยายามหยิบประเด็นสำคัญๆนะครับของมูวี่นี้มาคุยนะถ้าขาดประเด็นไหนไปหรือมีความผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับคิดยังไงกับเทพเจ้าผู้นี้แห่งโลกโปเกมอนนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับรายการ The Enemy ในตอนหน้าจะเป็นศัตรูใดจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ